ด็อกเตอร์บิลและนาโดนะครับได้มายังสกอตแลนด์ในคริสต์ศตวรรษที่2เพื่อสืบหาเรื่องราวเกี่ยวกับการหายตัวไปของกองทัพโรมันที่9ซึ่งบิลนะครับได้บอกไปว่าพวกกองทัพโรมันนั้นจะต้องตั้งค่ายแถวๆริมแม่น้ำอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขานั้นจะต้องหาน้ำดื่มซึ่งบิลนะครับก็เลยจะขอแยกตัวเพื่อที่จะไปตามหากองทัพโรมันที่9ตามลำพังซึ่งบิลก็หายตัวไปโดยที่ด็อกเตอร์นั้นไม่รู้ตัวเลยนะครับและด็อกเตอร์และนาโดนะครับจึงไปตามหาเบาะแสของเขาเช่นกันเมื่อบิลเดินไปตามแม่น้ำนะครับปรากฏว่าบิลนะครับได้พบกับชนพื้นเมืองเข้าครับที่กำลังทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งชนพื้นเมืองนี้ครับพอเห็นบิลเข้าครับเธอก็ตะโกนและรีบไล่ล่าบิลในทันทีบิลนะครับได้หนีการตามล่าของชนพื้นเมืองครับจนล่วงลงไปใต้ซึ่งใต้ดินนี่เองครับเขาก็ได้พบกับทหารโรมันคนหนึ่งนะครับที่กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่นั่นเองซึ่งบิลก็ได้ถามเขาว่าเขาเป็นทหารของกองทัพที่9ใช่ไหมบิลนะครับก็แปลกใจอยู่นี้นะครับที่เขาฟังทหารโรมันได้ขึ้นใจแต่เธอก็นึกออกในทันทีว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของการแปลอัตโนมัติของทาริสอย่างแน่นอนซึ่งทหารโรมันนะครับก็บอกว่าใช่แล้วเขาอยู่ในทหารของกองทัพที่9และทหารของเขานั้นถูกฆ่าตายไปทีละคนตัดภาพมาที่นาโดและด็อกเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ครับด็อกเตอร์นะครับได้ไปพบศพกับทหารโรมันเข้าครับที่ถูกดูดพลังงานไปจากตัวนั่นเองเหลือแต่ตัวเปล่าๆด็อกเตอร์ก็งงเป็นอย่างมากครับว่าวิธีการฆ่าแบบนี้นั้นมันไม่น่าจะใช่ฝีมือของมนุษย์อย่างแน่นอนระหว่างที่พวกเขาเดินไปครับพวกเขาก็โดนชนพื้นเมืองนะครับล้อมเข้าครับตัดภาพมาในตอนกลางคืนครับซึ่งดิวและทหารโรมันครับก็ได้ลุกขึ้นออกจากหลุมครับเพื่อที่จะไปตามหาชาวโรมันที่เหลือรอดอยู่นั่นเองแต่ในระหว่างนั้นเองครับเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างครับจ้องมองพวกเขาอยู่และก็ได้ทำการโจมตีทหารโรมันโดยการปล่อยสายอะไรบางอย่างมาดูดพลังจากเขาไปบิลนะครับได้รีบวิ่งไปในทันทีครับซึ่งบิลก็บังเอิญนะครับได้รับการช่วยเหลือจากทหารโรมันนะครับที่เข้ามาช่วยได้ทันซึ่งทหารโรมันกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยครับเขาก็สามารถช่วยบิลเข้าไปข้างในแล้วก็สามารถกันสัตว์ประหลาดนั้นได้ซึ่งทหารโรมันกลุ่มนี้นะครับก็ได้ถามไปว่าได้เจอเพื่อนของเขาไหมซึ่งก็คือคนที่บิลไปเจอนั่นแหละครับเธอก็บอกว่าเธอเสียใจเพราะว่าเขานั้นได้ตายไปแล้วซึ่งตัดภาพมาที่ด็อกเตอร์กับนาโดครับซึ่งตอนนี้พวกเขาถูกขังอยู่ในกระท่อมนั่นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้ถามนะครับบอกว่าจะกักขังพวกเขาไปอีกนานแค่ไหนซึ่งชนพื้นเมืองนะครับก็บอกว่ากักขังไปจนกว่าผู้เฝ้าประตูจะกลับมานั่นแหละในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับดังออกมาจากข้างนอกชาวพื้นเมืองนะครับที่ไล่ล่าบิลในตอนแรกนั่นแหละครับก็ได้เข้ามาถึงเธอคนนี้มีชื่อว่าคานั่นเองครับเธอก็บอกว่าพวกเขาน่าจะเป็นเพื่อนกับบิลแน่นอนด็อกเตอร์ก็ได้ถามว่าบิลนั้นไปไหนซึ่งเธอเองก็บอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันและเธอก็บอกกับชนพื้นเมืองไปครับบอกว่าเธอนั้นเป็นคนเปิดประตูเดอะเกตเพื่อที่จะปล่อยสัตว์ร้ายนั้นเพื่อไปฆ่าทหารโรมันเองเพราะว่าโดยลำพังแล้วพวกเธอไม่มีทางเอาชนะทหารโรมันได้อย่างแน่นอนซึ่งด็อกเตอร์ก็สงสัยนะครับที่บอกว่าอาวุธเกตที่เธอพูดนั้นมันคืออะไรจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์จึงได้ฉวยโอกาสหนีไปครับด็อกเตอร์นะครับได้ไปดูประตูนะครับที่เด็กสาวที่ชื่อว่าคานั้นเคยบอกและนาโดนะครับอาสาที่จะรออยู่ข้างนอกครับให้ด็อกเตอร์เข้าไปคันเดียวพอด็อกเตอร์เข้าไปถึงครับพอแสงสว่างพระอาทิตย์สาดส่องขึ้นมานี่ครับประตูมิติก็เปิดออกครับเผยเห็นสัตว์ร้ายหลายตัวที่อยู่ข้างในลอยไปมาด็อกเตอร์ตกใจเป็นอย่างมากครับจึงถอยออกมาจากที่นั่นกลับมาครับก็เห็นนาโดครับนาโดคิดว่าด็อกเตอร์นั้นตายไปแล้วครับซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่าจะตายไปแล้วได้ยังไงนาโดก็บอกว่าด็อกเตอร์นั้นหายไปประมาณ2วันแล้วด็อกเตอร์จึงตระหนักได้ทันทีครับว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปในความว่างเปล่าที่มีสัตว์ร้ายอยู่นั่นนะเวลามันก็จะเดินช้าลงนี่เองเขาก็ได้ถามนาโดไปครับว่านาโดนั้นได้เจอบิลหรือไม่ซึ่งนาโดก็บอกว่าเอานั้นก็ยังไม่เจอตัดภาพมาในถ้ำที่พวกโรมันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบิลทำการฟื้นพลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบิลนะครับก็ได้บอกกับทหารโรมันว่าจะต้องไปพบกับนาโดและด็อกเตอร์เพราะว่าพวกเขานั้นสามารถช่วยพวกเราได้พวกเขาเลยตัดสินใจครับที่จะไปเดินสำรวจถ้ำที่พวกเขาอยู่นั่นเองครับพอเดินสำรวจไปสำรวจมาครับพวกเขาก็ได้พบกับทางขึ้นครับพอขึ้นไปปรากฏว่าเป็นสถานที่ที่ด็อกเตอร์นะครับถูกขังกับนาโดนั่นเองครับซึ่งบิลกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้เจอกันซึ่งทหารโรมันพอเจอกับชนพื้นเมืองเข้าครับก็พวกเขาก็เตรียมที่จะปะทะกันในทันทีครับแต่ว่าก็ได้ถูกด็อกเตอร์นะครับห้ามเอาไว้เพราะว่าด็อกเตอร์นั้นบอกว่าวันนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะ กันเราจะต้องเอาชนะสัตว์ป่าข้างนอกนั้นเสียก่อนด็อกเตอร์ก็ได้วางแผนนะครับซึ่งแผนก็คือว่าจะล่อสิ่งมีชีวิตนั้นกลับเข้าไปในประตูที่มันเปิดออกเมื่อโดนแสงอาทิตย์นั่นเองก็หลายคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมมันถึงจะต้องเปิดออกเมื่อโดนแสงอาทิตย์ซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่าณสมัยอดีตกาลนานมาแล้วอาจจะมีใครบางคนสร้างแท่นหินนี้ที่ไม่สามารถปิดได้อย่างสมบูรณ์และพอใกล้รุ่งนะครับพวกเขาก็ได้ทำการล่อสัตว์ร้ายนะครับมาพวกเขาได้ใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงนะครับในการจัดการกับสัตว์ร้ายนั้นและล่อมันไปที่เดอะเกตพอล่อไปที่เดอะเกต
แล้วก็สามารถส่งสัตว์ร้ายไปได้ครับซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าเดอะเกตนี่นะมันจะไม่มีวันปิดลงเป็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องหาใครสักคนที่จะไปดูแลสัตว์ร้ายเพื่อไม่ให้มันออกมาตอนนั้นด็อกเตอร์ก็จะอาสาที่จะไปเองครับแต่ว่าไปมาๆนะครับคานะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่ปลดปล่อยสัตว์ร้ายนี่ออกมาเธอก็ตัดสินใจที่จะรับผิดชอบโดยการเข้าไปอยู่ในประตูมิติป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายนั้นออกมาทหารโรมันนะครับก็อาสาที่จะไปด้วยครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามได้ครับไปมาทหารโรมันแล้วก็ชนพื้นเมืองบางกลุ่มครับก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะป้องกันสัตว์ร้ายไม่ให้ออกมาด็อกเตอร์นะครับก็ได้ทำการวางกับดักก้อนหินนะครับเพื่อให้มันถล่มลงมาเป็นอันปิดตายเดอะเกตนะครับซึ่งด็อกเตอร์ก็บอกว่าเวลาไม่กี่นาทีในความว่างเปล่าที่อยู่ในเดอะเกตนั้นนะสามารถซื้อความสงบสุขได้ถึง 60-70 ปีเลยทีเดียวซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกไปว่าหากวันใดวันหนึ่งทหารโรมันกลุ่มนั้นเกิดสิ้นอายุไขขึ้นมาแล้วก็เขาจะต้องมาวางแผนที่จะต่อสู้กับสัตว์ร้ายนั้นอีกครั้งหนึ่งและด็อกเตอร์ก็ยังบอกอีกว่าหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เขาจะมีความสามารถใหม่ในการจัดการมันพอเข้าไปข้างในครับพวกเขาก็เตรียมที่จะกลับบ้านนั่นเองครับก็ได้พบกับมิสซี่นะครับที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ซึ่งมิสซี่ก็ไม่ได้หายไปไหนครับไม่ได้คิดจะขโมยทาดิสไปด้วยซึ่งมิสซี่นะครับก็บอกไปว่าเธอนั้นยังช่วยในการปรับปรุงเครื่องยนต์ของทาดิสให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าตอนนี้สภาพมันแย่มาก